we are here right now alive ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในโลก and God has positioned us to work through us และพระเจ้าเองก็ตั้งใจแล้วที่อยากจะทำงานผ่านทางเรา amen amen and so youตัวคุณ are God's doorway into this broken world ชีวิตคุณถือว่าเป็นประตูให้กับพระเจ้าที่พระองค์จะทำงานผ่านไปยังโลกที่แตกสลาย His love ความรักของพระองค์ His grace พระคุณของพระองค์ His power พลังของพระองค์ His wisdom สติปัญญาของพระองค์ His blessings พระพรมากมายของพระองค์ His resources ทรัพยากรทั้งหมดของพระองค์ wants to flow through you ต้องการจะทำงานผ่านทางคุณออกไปToday's teaching และการสอนสำหรับวันนี้ is sort of a build up from what we talked about last week ก็จะเป็นการสอนกันต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว but today วันนี้ the title of this teaching is called through me ชื่อคำเทศนาในเช้าวันนี้คือผ่านทางฉัน through me ผ่านทางฉัน so basically what we're going to talk about is this และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดด้วยกันในวันนี้ that you are God'sportal or vessel or gateway in this broken world ว่าคุณเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์เป็นประตูให้กับพระเจ้าที่พระองค์จะทำงานไปถึงโลกที่กำลังแตกสลายในทุกวันนี้ You are คุณเป็นคนนั้น It means God wants to work through you นั่นหมายความว่าพระเจ้าอยากทำงานผ่านคุณAmen. Amen. Let that sink into your heart. ให้ความจริงนี้มันจมฝังลึกลงไปในใจคุณเลย The Almighty God. พระเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยฤทธานุภาพ Wants to work through you in this broken world. ต้องการจะทำงานผ่านทางคุณไปถึงโลกที่เต็มไปด้วยความแตกสลาย Church, we cannot deny this truth that the world is broken.คริสตจักรเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงนี้ไปได้เลยว่าตอนนี้โลกของเรากำลังประสบกับความเสื่อมทรามมาก Right and this broken and this brokenness began in the garden of Eden when Adam disobeyed God แล้วความเสื่อมทรามตรงนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่อดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า The Bible says sin came and death came and then all kinds of suffering and evil พระคัมภีร์บอกว่าความบาปได้เกิดขึ้นและความตายก็เข้ามาหลังจากนั้นสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดก็ตามมา So we live in this broken world เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องไม่ดีมากมาย But God has not called us to hideFrom the broken world. แต่พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้เรามาเก็บตัวเองอยู่ตามลำพังไม่อยากจะข้องเกี่ยวอะไรกับโลกที่มีแต่ความแตกสลาย We are in this generation now in such a time as this. ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ในรุ่นนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ It means that God has positioned us. นั่นหมายความว่าพระเจ้าเองได้มีประจำตำแหน่งเราไว้ so that he can work through us in this broken world เพื่อที่พระองค์จะสามารถทำงานผ่านเราไปถึงโลกที่มีแต่ความแตกสลายได้ if you forget everything I say ถ้าคุณลืมทุกอย่างที่ผมพูดในวันนี้ if you fall asleep today หรือว่าวันนี้เผลอหลับไป remember this one statement ให้จำประโยคนี้ประโยคเดียวก็ได้ the Almighty God พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ wants to work through me ต้องการทำงานผ่านฉันI am God's gateway. I am God's portal vessel in this broken world. ฉันเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์เป็นช่องทางให้กับพระเจ้าที่จะทำงานไปถึงโลกที่เต็มไปด้วยความแตกสลาย Amen. Amen. Not you may have thousands of excuses right now. ตอนนี้คุณอาจจะมีข้ออ้างเป็นพันๆก็ได้ As to why God cannot work through you. ว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่สามารถทำงานผ่านทางคุณ But those excuses are not good enough. แต่คำข้ออ้างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีพอ We are here right now alive ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในโลก And God has positioned us to work through us และพระเจ้าเองก็ตั้งใจแล้วที่อยากจะทำงานผ่านทางเรา Amen Amen And so youตัวคุณ are God's doorway into this broken world ชีวิตคุณถือว่าเป็นประตูให้กับพระเจ้าที่พระองค์จะทำงานผ่านไปยังโลกที่แตกสลาย His love ความรักของพระองค์ His grace พระคุณของพระองค์ His power พลังของพระองค์ His wisdom สติปัญญาของพระองค์ His blessings พระพรมากมายของพระองค์ His resources ทรัพยากรทั้งหมดของพระองค์ wants to flow through you ต้องการจะทำงานผ่านทางคุณออกไปAmen. Amen. God, the Almighty God has decided พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพองค์นี้ได้ตัดสินใจแล้ว that he is going to work
through His body. ว่าพระองค์จะทำงานผ่านพระกายของพระองค์ And we are the body of Christ. แล้วเราก็เป็นพระกายของพระคริสต์ Amen. Amen. You are part of that body. คุณก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายนี้ There are things God wants to release through you in this broken world. มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำงานผ่านคุณไปถึงโลกที่เต็มไปด้วยความแตกสลาย You know, I remember growing up, I had so many plans for my life. ผมจำได้ว่าตอนโตขึ้นมาผมก็มีการวางแผนเยอะมากให้กับชีวิตตัวเอง You know, when I was younger, I thought I'm going to be the next Maradona. พอตอนที่อายุน้อยกว่านี้ก็คิดว่าจะเป็นมาราโดน่าคนต่อไป If you don't know Maradona, ถ้าคุณไม่รู้จักมาราโดน่า then you're probably not from our generation. แสดงว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในรุ่นเดียวกับเรา He was one of the greatest football players. เพราะว่าเป็นนักฟุตบอลที่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับokay anyway so ไม่เป็นไร all right I wanted to be a football star ผมเองก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งคนหนึ่ง so after school หลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว we throw our bags in the room เราก็เอากระเป๋าเนี่ยเก็บไว้ในห้อง and run to the rice field แล้วก็วิ่งไปที่ทุ่งหญ้า you might say rice field คุณจะบอกคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้าไม่ใช่สนามฟุตบอลเหรอทุ่งหญ้าเหรอใช่สนามหญ้า That was a football field. อันนั้นมันถือว่าเป็นสนามฟุตบอลของเรา You know and then they have those dividing you know walls we jump over that. แล้วเขาก็มีกําแพงมากั้นไว้เราก็กระโดดข้ามไป And we practice soccer for hours. แล้วเราก็ฝึกเล่นฟุตบอลกันเป็นชั่วโมงๆ So I thought I'm going to be a football star. ผมคิดว่าผมเนี่ยก็จะเป็นนักฟุตบอล Then I grew up a little bit more. พอโตขึ้นมาอีกนิดนึง And then I was introduced to rock music. ผมก็เริ่มมารู้จักดนตรีเพลงร็อกBon Jovi Bon Jovi Metallica AC/DC AC/DC and me and my friends would listen to those music for hours แล้วผมกับเพื่อนเราก็ฟังเพลงพวกเนี้ยนานเป็นหลายชั่วโมงเลย and we'd borrow our church guitar and play AC/DC แล้วเราก็ไปขอยืมกีตาร์จากโบสถ์ไปเล่นเพลงร็อกของเขานะครับ AC/DC the Baptist deacons don't know what kind of song it is anyway แล้วก็มัคคณายกของโบสถ์แบปติสต์เขาไม่รู้จักอยู่แล้วว่าเป็นเพลงอะไร so I thought I'm going to be the next rock star ผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะเป็นนักร้องเพลงร็อกคนต่อไป when I was in high school we formed a bandแล้วพอเรียนมัธยมปลายเราก็เลยตั้งวงดนตรีขึ้นมา Every teacher's day we perform แล้วก็ทุกครั้งที่มีการแสดงเราก็จะได้แสดง And when the girls scream oh my gosh that is the highlight of your life แล้วพอสาวๆส่งเสียงร้องเชียร์เราโอ้โหอันนั้นแหละมันคือสุดยอดที่สุดละ So I thought I'm going to be a rock star right ผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะเป็นนักร้องเพลงร็อก All kinds of plans ก็มีการวางแผนให้ตัวเองเยอะมากAll kinds of plans. มีแผนการเยอะมาก But one day, แต่วันหนึ่ง the Holy Spirit filled me. พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เติมเต็มผม And the journey of discovering God's plan for my life began from there. แล้วการเดินทางสำหรับการค้นหาจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตผมก็เริ่มตั้งแต่จุดนั้น I began to realize. ผมเริ่มรู้ that God has positioned me. ว่าพระเจ้าจริงๆได้เตรียมที่ไว้ให้ผม Because He wants to accomplish something.Through my life in this broken world. เพราะในที่ตรงนั้นพระเจ้าต้องการจะทำงานผ่านผมเพื่อให้ความช่วยเหลือกับโลกที่เต็มไปด้วยความแตกสลาย So I gave up my dream. ผมก็เลยต้องยอมทิ้งความฝันอันนั้นไป Of being a next Maradona or the next Bon Jovi. ในการที่จะไปเป็นมาราโดน่าคนต่อไปหรือว่าBon Jovi คนต่อไป But what I'm doing right now. แต่สิ่งที่ผมทำอยู่ในขณะนี้ Is the best thing ever. Praise God. อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดละในชีวิต Amen. Think about this, right? ลองคิดดูนะคะ To allow GodAlmighty. คือการที่เรายอมให้พระเจ้าผู้มีฤทธานุภาพ To work through you in this broken world. ทำงานผ่านคุณในโลกที่มีแต่เรื่องไม่ดี That is an honor. อันนี้คือการให้เกียรติพระเจ้า That is a privilege. อันนี้คือการที่พระเจ้าก็ให้เกียรติเราแล้วให้สิทธิพิเศษกับเรา And that is the best purpose in this world. แล้วถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่สุดยอดที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ Amen. Amen. No matter what you've been called to do in life. ไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกให้คุณทำอะไรในชีวิตนี้ก็ตาม You are God's portal. คุณเองก็เป็นเหมือนกับผู้ที่พระเจ้าปั้นขึ้นมา You are God's vessel คุณเป็นภาชนะของพระเจ้า Amen Amen But how many of you watched the last Indiana Jones มีใครได้ดู Indiana Jones ภาคสุดท้ายนี้บ้าง I felt like Indiana Jones was a little bit slow in this one ผมคิดว่าในภาคนี้รู้สึกว่า Indiana Jones เขาช้าไปนิดหนึ่ง And I can understand it's been many years แล้วผมก็เข้าใจแหละว่าอายุก็เยอะแล้ว You remember Indiana Jones คุณจำได้ใช่ไหม Indiana Jones They found a portal เขาก็เจอกับแบบว่าภาชนะที่มีค่ามาก a gateway เขาเจอเหมือนกับว่าประตูอะช่องทาง through which they went back
into history ที่จะช่วยให้เขาเนี่ยย้อนกลับไปยังอดีตได้ Remember that they flew that plane through that portal จำได้ไหมว่าเขาเนี่ยขับเครื่องบินทะลุมิตินั้นไป And went back into history แล้วก็เลยย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ That's what I'm talking about It's a portal a gateway a door อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือเป็นเหมือนภาชนะอันนึงเป็นประตูเป็นช่องทาง YouAs ordinary as you may feel right now คุณอาจจะคิดว่าคุณก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง You are the portal of God's power แต่คุณเองก็เป็นประตูเป็นช่องทางให้กับพระเจ้า That he wants to release in this broken world ที่พระเจ้าต้องการจะทำงานไปถึงโลกที่เต็มไปด้วยความแตกสลาย I thought if I talk about Indiana Jones he'll be awake you know? ผมคิดว่าถ้าผมพูดถึง Indiana Jones คุณจะตื่น How many of you also remember Jumanji มีใครจำอะไรนะ Right Jumanji JumanjiAnyway, I feel like you all too holy, you know. ผมรู้สึกว่าคุณนี่บริสุทธิ์มากเลยเนาะหนังก็ไม่ดู You're like, Pastor, I know only Passion of the Christ, you know. อ๋อรู้จักแต่ The Passion of the Christ อาจารย์ Remember those young people that were playing games? จำได้ไหมก็มีเด็กๆวัยรุ่นที่เขาเล่นเกมกัน And through the video game machine. แล้วก็ผ่านทางเครื่องเล่นเกมเนี่ย They went into the world of games. ทำให้เขาเข้าไปอยู่ในโลกของเกมจริงๆ That was their portal into the gaming world. อันนี้มันก็เป็นช่องทางของเขาที่ทำให้เขาเข้าไปสู่โลกของเกมนั้น Right? ใช่ไหมครับ And that's why people get lost playing games. You know. หลายๆคนเนี่ยเล่นเกมปุ๊บก็เลยหลงทางเลย They're inside there. เพราะเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในนั้นเลยPray for them. ก็อธิษฐานเผื่อเขา Pray for the deliverance. อธิษฐานเผื่อการปลดปล่อยให้เขา One of the greatest addictions now is games. เพราะว่าตอนนี้สิ่งเสพติดอย่างนึงก็คือเกมนะคะ I'm not talking about young boys. ผมไม่ได้พูดถึงเด็กเล็กๆนะ I'm talking about grown adults. ผมพูดถึงหนุ่มๆนี่แหละที่โตแล้ว You know, trying to finish Candy Crush. พยายามที่จะเล่น Candy Crush ให้มันเสร็จอ่ะ You know, playing Angry Birds and getting angry. You แล้วก็เล่นแบบว่า Angry Birds ทำให้ตัวเองโกรธไปเลย Anyway, so that's the portal in to the world of games. ตรงนั้นก็เหมือนเป็นช่องทางเป็นประตูที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเกม So portal ดังนั้นช่องทางตรงนี้ is a way of entrance. มันก็เป็นทางที่จะทําให้เราเข้าไปได้ God's power ฤทธิ์เดชของพระเจ้า God's love ความรักของพระเจ้า God's wisdom and God's blessings สติปัญญาของพระเจ้าหรือว่าพระพรของพระองค์ reaches this broken world ก็สามารถจะเข้าไปถึงโลกที่แตกสลายนี้ได้ through you ผ่านทางคุณAmen. Amen. Through you, and that's something we must realize in a powerful way today. แล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจว่ามันมีพลังมากๆเลย And if you look at history in the Bible and the dealings of God, ถ้าคุณมองดูในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการปฏิบัติต่างๆของพระเจ้า you notice that ever since the fall of Adam, คุณก็จะเห็นว่าตั้งแต่การล้มลงของอาดัม as God began to work out.His plan of salvation. เมื่อพระเจ้าเริ่มที่จะทำตามแผนการของพระองค์ในเรื่องความรอด He always found portals or gateways first. พระเจ้าก็จะมองหาช่องทางก่อน The world became evil. เพราะว่าโลกเต็มไปด้วยความชั่วร้าย And people were just destroying themselves. และผู้คนก็กำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการทำลายตัวเอง So God says. พระเจ้าจึงบอกว่า I'm gonna have to choose someone.เราจำเป็นต้องเลือกใครสักคนหนึ่ง to work out this plan of redemption ที่เราจะทำให้แผนการไถ่ตรงนี้เนี่ยสำเร็จลง so he chose a man called Noah พระเจ้าก็เลยเลือกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโนอาห์ and he began to work out his plan of salvation through Noah และพระองค์ก็เริ่มที่จะทำตามแผนการไถ่ของพระองค์ผ่านทางโนอาห์ then God chose another man called Abraham และพระเจ้าก็เลือกเข้ามาอีกคนหนึ่งชื่อว่าอับราฮัม and Abraham became God'sportal God's vessel God's gateway แล้วอับราฮัมก็กลายมาเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นประตูให้กับพระเจ้า And through Abraham และโดยผ่านทางอับราฮัม He birthed the covenant nation of Israel ทําให้พระเจ้าสามารถที่จะก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาได้ Then we see God chose David แล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าพระเจ้าเลือกดาวิด to bring the Messiah into this earth เพื่อที่จะนําพระเมสยาเข้ามาในโลกของเรา Then we saw GodChoose John the Baptist. แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าเลือกยอห์นผู้ให้บัพติศมา To be the last of the Old Testament prophets. เพื่อจะเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของพันธสัญญาเดิม God used him. พระเจ้าใช้เขา To make a way for the Messiah to come. เพื่อจะทำให้พระเมสยานั้นมีโอกาสเข้ามาในโลกของเรา Amen. Amen. And then when Jesus came. และเมื่อพระเยซูเสด็จมา He chose disciples. พระองค์ก็เลือกเหล่าสาวก And these disciples became portals or gateway for God to work in this earth. แล้วเหล่าสาวกตรง
งนี้ก็กลายมาเป็นประตูเป็นเครื่องมือเป็นลู่ทางที่จะทำให้พระเจ้าสามารถทำงานไปถึงโลกใบนี้ได้ And this brings us to our time today และตรงนี้ก็เลยนำเรามาถึงช่วงเวลาของเราในทุกวันนี้ You are born again คุณบังเกิดใหม่แล้ว Because of God's plan เป็นเพราะแผนการของพระเจ้า You're sitting here today วันนี้คุณได้นั่งอยู่ที่นี่ Listening to this ได้ฟังความจริงนี้ You are right where you need to be right now คุณก็ได้อยู่ในจุดที่คุณควรจะอยู่เป๊ะเลย And God wants to speak to your heart และพระเจ้าต้องการจะพูดกับใจของคุณare the chosen next portal ว่าคุณเป็นช่องทางที่พระเจ้าได้เลือกไว้คนต่อไป You are it คุณเป็นคนนั้นจริงๆ Amen Don't look to the left to the right or back or front ไม่ต้องหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมองใครทั้งนั้น You are it ตัวคุณนั่นแหละ Every day ทุกวัน Live with this consciousness ให้ดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกแบบนี้ That God wants to work through me พระเจ้าต้องการทำงานผ่านฉันAmen. That's a powerful way to live our lives. นี่คือวิธีที่มีพลังมากในการดำเนินชีวิตของเรา What does the Holy Spirit want to accomplish in the lives of the people in this broken world? แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะทำอะไรให้สำเร็จลงในชีวิตของผู้คนที่อยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความแตกสลาย We can understand this, the plan of the Holy Spirit in three words. เราสามารถที่จะเข้าใจแผนการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ด้วย3คำนี้ Rescue. การช่วยกู้ Restore.การกู้คืน and release และการปลดปล่อย Let me say it again แต่ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ rescue การช่วยกู้ restore การกู้คืน and release และการปลดปล่อย the Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ wants to rescue people ต้องการที่จะช่วยกู้ชีวิตผู้คน from spiritual death จากความตายทางฝ่ายวิญญาณThe Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ wants to restore people into wholeness ต้องการจะกู้คืนชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับผู้คน That's what we call maturity too อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย And the Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ wants to release people into their purpose ต้องการที่จะปลดปล่อยให้ผู้คนมีโอกาสทำตามจุดประสงค์ของตัวเอง This is what the Holy Spirit wants to accomplish นี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะทำให้สำเร็จลง He wants to rescue people from spiritual death พระองค์ต้องการที่จะช่วยกู้ชีวิตผู้คนวิญญาณผู้คนจากความตายทางฝ่ายวิญญาณ And that's something all of us have experienced already แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการช่วยกู้ไปแล้ว We are saved we are redeemed we are born again เราบังเกิดใหม่เราได้รับความรอดแล้วเราได้รับการช่วยกู้แล้ว The Holy Spirit has rescued us from spiritual death พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ไถ่เราออกมาจากความตายทางฝ่ายวิญญาณแล้ว And now you're reconciled to your God และตอนนี้คุณเองได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าของคุณแล้ว Amen Amen In the same way ในทำนองเดียวกัน NowThe Holy Spirit wants to rescue people through you. พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะช่วยกู้คนอื่นผ่านทางคุณ Amen. Amen. Not only through the missionaries. ไม่ใช่โดยผ่านทาง missionary เท่านั้น Thank God for missionaries. ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ missionary อยู่แล้ว But through all of us. แต่อย่าลืมว่าผ่านเราทุกคนด้วย Amen. Amen. While you're selling noodles, he wants to rescue. ในขณะที่คุณกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่พระองค์ก็ต้องการจะช่วยคนมากินก๋วยเตี๋ยว While you go to the office. ในขณะที่คุณไปทำงานที่ออฟฟิศ He wants to rescue through you. พระเจ้าก็ต้องการช่วยกู้คนที่ในออฟฟิศนั้นผ่านทางคุณ Do you realize that? คุณดูThat God wants to rescue people from spiritual death through you. พระเจ้าต้องการช่วยกู้ความตายทางฝ่ายวิญญาณให้กับผู้คนผ่านทางคุณ Amen. Amen. And I've shared this story many times. และผมก็เคยเล่าเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว But it is important we share this again because people forget. มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องแบ่งปันซ้ำอีกเพราะว่าผู้คนมักจะลืมง่าย Now when my wife got saved. ตอนที่ภรรยาผมได้รับความรอด And she was a Buddhist before. ก่อนหน้านี้ก็นับถือศาสนาพุทธ And when my wife got saved.ตอนที่ภรรยาผมได้รับความรอด she worked in a company and they sell you know health products ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานกับบริษัทที่เขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ so after she was saved หลังจากที่เธอได้รับความรอดแล้ว every time she goes to present her product ทุกครั้งที่มีโอกาสได้แนะนำผลิตภัณฑ์ she forgets to present her product บางทีก็ไม่ค่อยได้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ and she presents eternal life แต่ว่านำเสนอชีวิตนิรันดร์แทน so instead of selling herbal life she started selling eternal life แทนที่เราจะขาย herbal life เรามาขาย
eternal life แทนคือชีวิตนิรันดร์ And I tell you what แล้วผมอยากจะบอกคุณว่า people were rescued from spiritual death ผู้คนก็ได้รับการช่วยกู้ทางฝ่ายวิญญาณด้วย Amen Amen So God wants to rescue people through us พระเจ้าต้องการจะช่วยกู้ชีวิตผู้คนโดยผ่านทางเรา You are God's portal you are God's vessel ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะอยู่ที่ไหนอย่าลืมว่าคุณเป็นภาชนะเป็นช่องทางให้กับพระเจ้า No don't say well I need to be perfect first อย่าบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกฉันจะต้องรอให้ตัวเองสมบูรณ์แบบก่อน You will never be วันนั้นมันจะไม่มาถึงนะ Other than my wife anyway so We can't wait เราไม่สามารถที่จะรอได้ For us to be perfect รอให้ตัวเองสมบูรณ์แบบก่อน Amen Amen Of course God wants us to continue to grow in him แต่พระเจ้าก็ต้องการให้เราเติบโตกับพระองค์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว But God wants to use us พระเจ้าต้องการจะใช้เรา To rescue people เพื่อเราจะได้ช่วยเพื่อพระองค์จะได้ช่วยกู้ผู้คนผ่านทางเรา Amen Amen Now the next two areas แล้วก็ยังมีอีก2ด้านด้วยกัน is where we all need to continue to cooperate with the Holy Spirit ที่เราก็ยังจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา which is the Holy Spirit wants to restore us into wholeness พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะกู้คืนความสมบูรณ์นั้นมาให้กับเรา the Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ wants to help us to be mature in God ต้องการจะช่วยให้เราเติบโตเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น he wants to restore us to a placeIn which God has designed us for. พระเจ้าต้องการที่จะช่วยให้เราน่ะไปถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้ามีความปรารถนาให้กับเรา He wants to make our hearts strong. พระเจ้าต้องการที่จะช่วยให้หัวใจของเราเข้มแข็ง Not stubborn. ไม่ใช่ดื้อรั้นนะ Strong. แต่ว่าเข้มแข็ง Grounded in God. อย่างรากลึกมั่นคงในพระเจ้า Amen. Amen. Our hearts founded on who we are in Christ. หัวใจของเราได้ค้นพบแล้วว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ God, the Holy Spirit wants to restore us. พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องการที่จะกู้คืนให้เรา into spiritual maturity. ที่จะนำเราไปถึงความสมบูรณ์ทางฝ่ายวิญญาณ Amen. Amen. And then, แล้วหลังจากนั้น the Holy Spirit wants to release us into our purpose. พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องการที่จะปลดปล่อยเราให้ทำตามจุดประสงค์ของพระเจ้า Amen. Amen. So He wants to shape us, mature us.And position us so that he can work through us. พระองค์ต้องการที่จะปั้นแต่งเราทำให้เราเติบโตแล้วก็ปลดปล่อยเราให้ได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเรา And once you come to this place, และเมื่อคุณมาถึงจุดนี้แล้ว where you are allowing God to work through you, ที่คุณยอมให้พระเจ้าทำงานผ่านคุณตลอดเวลา life is not boring after all. คุณจะค้นพบเลยว่าชีวิตมันดีมันไม่น่าเบื่อจริงๆ Amen. Amen. Even after you retire from your career ต่อให้คุณต้องเกษียณจากอาชีพที่คุณทํา When you allow God to work through you เมื่อคุณอนุญาตให้พระเจ้าทํางานผ่านคุณ You will enjoy it more than while you were working คุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยมีความสุขมากกว่าตอนทํางานประจําตอนนั้นซะอีก Amen Amen A child of God ลูกของพระเจ้า Filled with the Holy Spirit เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Saved by the blood of Jesus ได้รับความรอดโดยพระโลหิตพระเยซู Never retires from his purpose ก็จะไม่มีวันเรียกว่าเกษียณจากจุดประสงค์ในชีวิต Amen. Amen. So after you retire, you get refired. Praise God. หลังจากที่คุณเกษียณจากงานประจำหรืออาชีพแล้วคุณจะเห็นตัวเองมีไฟ yeah. มากกว่าเดิม But you know there are many retired people serving in our church. คุณรู้ไหมครับว่ามีหลายๆคนที่เกษียณจากงานที่ทำแล้วรับใช้อยู่ในคริสตจักรของเรา And sometimes they look so young. I wonder, you know, why you retire so early. You know? บางครั้งหน้าตาเขาดูเด็กไงผมสงสัยว่ารีบเกษียณไปไหน But there's a beauty of this. แต่นั่นก็คือความงดงามที่ There is a purpose to our lives. มันมีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเรา Amen. Amen. And when you step into this place. แล้วเมื่อเราก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้ Of letting God work through you. ที่ให้พระเจ้าทำงานผ่านคุณ Life is so meaningful. คุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี้มันดีมันมีความหมายจริงๆ Amen. Let's look at what Jesus said. ให้เรามาดูคำพูดของพระเยซู John 14:12. ในยอห์นบทที่14ข้อ12 John 14:12. ยอห์นบทที่14ข้อ12 Truly, truly, I say to you.Whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do because I'm going to the Father. เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา So Jesus came to redeem mankind.
พระเยซูเสด็จมาเพื่อที่จะไถ่มนุษย์ And after the work of redemption is done completed แล้วหลังจากที่งานแห่งการไถ่ตรงนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว He went back to heaven พระองค์ก็เสด็จกลับไปสู่สวรรค์ But he sends his spirit to believers แต่หลังจากนั้นพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาให้กับผู้เชื่อ The work of redemption is done งานของการไถ่นั้นน่ะเสร็จเรียบร้อยละ And now through us ตอนนี้โดยผ่านทางเรา He advertises this redemption พระเจ้าจึงได้โฆษณาการไถ่นี้ And brings people into this redemption เพื่อที่จะนำผู้คนเนี่ยให้ได้รับการไถ่นี้ด้วย Amen. Amen. Now notice what Jesus says. ให้เรามาดูนะคะพระเยซูพูดยังไง Whoever believes in me. ผู้ที่วางใจในเรา This is for every believer, isn't it? ตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้เชื่อทุกคนถูกไหม Will do the works I do. จะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำ What is that work? ตรงนี้หมายความว่ายังไงอ่ะ It's the work of rescue.ก็คือเป็นการงานในเรื่องการช่วยกู้ Restore, การกู้คืน and release people into God's purpose แล้วการปลดปล่อยผู้คนเข้าสู่จุดประสงค์ของพระเจ้า Amen. Amen We continue to be vessels of God ดังนั้นให้เราเป็นภาชนะให้พระเจ้าใช้อยู่เสมอเลย Now why did Jesus say ทำไมพระเยซูถึงได้บอกว่า Greater works than these he will do เขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เสียอีก how many of you have been confused by this statement มีใครรู้สึกอ่านประโยคตรงนี้แล้วงงบ้างHow can I do more than what Jesus did? ฉันจะไปทำอะไรได้มากกว่าที่พระเยซูทำหรอ What does Jesus mean when he said? แล้วพระเยซูหมายความว่ายังไงเมื่อพระองค์บอกว่า Greater works than these will believers do. ผู้เชื่อจะมีโอกาสได้ทำกิจการที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยทำ Now he's not saying. ตรงนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่า That we will perform works that are greater in value than Jesus did. That's not what he meant. เราจะสามารถสร้างผลงานขึ้นมาที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูทำพระองค์ไม่ได้หมายความแบบนั้นนะ That's not possible. เพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว But what he's saying here is this แต่ความหมายที่พระองค์พูดตรงนี้ก็คือ The scope of impact will be greater ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราจะยิ่งใหญ่กว่า Amen because when Jesus was here in the world ตอนที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลก His ministry was only in Israel ภารกิจรับใช้ของพระองค์อยู่แค่ในอิสราเอล He was limited in a human body พระองค์ก็ยังถูกจำกัดไว้ด้วยสภาพร่างกายของมนุษย์ But when he went back แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์แล้ว We learned this last Sunday และเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ด้วยกันYou remember, right? จำได้ใช่ไหม We learned this last Sunday. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันไป He sent His own Spirit into all believers. ว่าพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในผู้เชื่อทุกคน Jesus multiplied Himself. และพระเยซูก็ทวีคูณพระองค์เองออกมา And now, ตอนนี้ Jesus is everywhere through His body. พระเยซูจึงอยู่ทุกคนทุกแห่งโดยผ่านทางพระกายของพระองค์ The scope of impact now is greater. ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้มันกว้างกว่าเมื่อก่อน Becauseby his spirit he lives in us เพราะว่าตอนนี้พระองค์อยู่ในเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ Amen Amen How many of you like to watch sci-fi movie มีใครชอบดูหนังไซไฟบ้าง Sci-fi right หนังแบบไซไฟ Have you ever watched one of those movies คุณเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม Where there's one big monster that comes ที่มันมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆมา And the guy shoots that monster แล้วคนนี้ก็ใช้ปืนยิงสัตว์ประหลาดAnd then little monster comes out, and then it multiplies. แล้วตอนนี้สัตว์ประหลาดมันก็แตกกระจายเป็นตัวเล็กๆๆๆๆแล้วมันก็เต็มไปหมดเลย Anybody know what I'm talking about? มีใครพอนึกภาพตรงนี้ออกไหม Right now you're alive, praise God. ตอนนี้เนี่ยแม่ตื่นเลยนะตอนนี้That's exactly what happened on the day of Pentecost. อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวัน Pentecost เลย The devil thought. คือมารมันคิดว่า I got rid of Jesus. โอ้ยในที่สุดก็กำจัดพระเยซูไปละ Done. โอ้ยจบซะที He's gone. ตอนนี้พระองค์ไม่อยู่ละ But then. แต่หลังจากนั้น On the day of Pentecost. ในวัน Pentecost. The Spirit comes down. พระวิญญาณของพระองค์นั้นเทลงมา And in Jerusalem. และที่เยรูซาเล็ม Everywhere. ทุกที่เลย Little Jesus going around. มีพระเยซูตัวเล็กๆน้อยๆเดินเต็มไปหมด Rescuing people. ได้รับและก็ช่วยกู้ผู้คน Healing the sick. รักษาคนเจ็บป่วย Casting out demons. ขับไล่ผีออกThat is our purpose. นั่นคือจุดประสงค์ของชีวิตเรา Amen. Amen. His spirit lives in us. พระวิญญาณของพระองค์อยู่ในเรา So that he can work through us. เพื่อที่พระองค์จะได้ทำงานผ่านเรา It's exciting. มันน่าตื่นเต้นจังเลย Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า It's exciting. มันตื่นเต้นจริงๆ Praise the Lord. สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า I was reading this and preparing this yesterday. เมื่อวานนี้ขณะที่ผมอ่านสิ่งที่ผมเตรียมอยู่นะคะ And I couldn't wait for this service to start. แล้วผมรู้สึกว่าโอ้อยากจะไปเทศนาเร็วๆแล้วอ่ะ Amen. Amen. So we must acknowledge. เราจำเป็นต้องยอมรับ And cultivate
what God has put on the inside of us. แล้วก็บ่มเพาะเลี้ยงดูสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราให้เติบโตขึ้น Our purpose จุดประสงค์ของเรา does not end with our experience of salvation. ไม่ได้จบลงแค่ประสบการณ์แห่งความรอดที่เราได้รับเท่านั้นนะ Salvation ความรอดเนี่ย is the beginning of something great. มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นสำหรับสิ่งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตต่อไป Amen. Amen. I always tell my team. ผมก็บอกกับทีมงานของผมอยู่เสมอ If salvation is the only end goal. ถ้าความรอดมันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเรา Then on the day of baptism we should justKeep them under the water for 5 minutes. ในวันที่บัพติศมาในน้ำเราควรที่จะจุ่มผู้คนให้แช่อยู่ในน้ำนานๆเลย So because their purpose is done. เอาก็จะอยู่ต่อไปทำไมในเมื่อจุดประสงค์มันเสร็จแล้ว You have no more purpose in the earth. อยู่ต่อไปมันก็ไม่มีจุดประสงค์อยู่ดี You are saved. คุณก็รอดแล้วนี่ Go home. กลับบ้านดีกว่า But we know. แต่เรารู้If I do that, I'll be in jail, right? ถ้าผมทำแบบนั้นติดคุกแน่นอน But I've been tempted to do. แต่ว่าหลายครั้งก็รู้สึกว่าอยากทำเหลือเกิน Praise God. สรรเสริญพระเจ้า No, Lord, I don't want them to mess them up. Let them go right now, you know. ไม่อยากให้โผล่ขึ้นมาเลยกดไปในน้ำเลยจะได้ไปสวรรค์ซะเลย Praise God. All right. So, you know, we understand then. เราก็เข้าใจว่า That salvation. ความรอดเนี่ย Is the beginning. มันเป็นจุดเริ่มต้นIs the beginning. เป็นจุดเริ่มต้น So we need to grow. เราก็ควรจะต้องโตขึ้น And live out this purpose. และดำเนินชีวิตให้ตรงกับจุดประสงค์ของพระเจ้า Here's how Paul puts it in Philippians chapter 2. อันนี้คือสิ่งที่เปาโลได้เขียนเอาไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่2 Philippians chapter 2. ในฟิลิปปีบทที่2 Verses 12 to 13. ข้อ12ถึงข้อ13 Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling.Trembling, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้นมิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ Ooh, that was very long. Anyway, ก็ยาวนิดนึงนะครับ I think she added some. I don't know. หรือว่าเธอเพิ่มเติมอะไรไปหรือเปล่า But this is one of the most misinterpreted scriptures. ตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ตีความหมายและเข้าใจผิดกันเยอะมาก But let's understand this in the light in the context of what we're talking about because it applies แต่วันนี้อยากจะให้เราเนี่ยมาทำความเข้าใจข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ให้ตรงกันกับบริบทเพราะว่ายังไงก็ตามเราจำเป็นจะต้องนำไปใช้ด้วย You know in some Christian religious circles ในสังคมของคริสเตียนที่เคร่งศาสนาบางกลุ่ม You know people have been taught ผู้คนก็ถูกสอน Well you know you never know you're saved or not โอ้ยคุณไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่ใจหรอกว่าคุณรอดหรือเปล่า You don't know until you die คุณจะไม่รู้หรอกจนกว่าจะตายนั่นแหละ And so with fear and tremblingเราก็เลยรู้สึกกลัวจนตัวสั่น You have to work for your salvation ก็เลยจำเป็นจะต้องประพฤติเพื่อจะได้รับความรอด Now that is not consistent with the gospel การตีความหมายแบบนี้ไม่ตรงกันกับความจริงของข่าวประเสริฐเลย The simplicity of the gospel says คือข่าวประเสริฐจริงๆบอกกับเราว่า If you accept Christ's sacrifice เพียงแค่คุณเชื่อยอมรับว่าพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้คุณ You are saved คุณก็รอดละ Period แค่นี้เองจบ You're born again. คุณก็บังเกิดใหม่ You're a child of God. คุณได้เป็นลูกของพระเจ้า It's not wondering whether we are saved or not. มันไม่ได้เป็นการมานั่งสงสัยงงงวยว่าตกลงฉันรอดไหม You are saved. คุณรอดแล้ว You have salvation. คุณมีความรอดแล้ว He who believes in Christ. เพราะผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระคริสต์ Will not perish but have everlasting life. จะไม่มีวันพินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ Amen. Amen. So we don't work for our salvation เราจึงไม่ได้ต้องประพฤติเพื่อจะได้รับความรอด Notice the language here ให้เราดูภาษาที่เขาใช้ในข้อนี้ It doesn't say ในข้อนี้ภาษาอังกฤษนะไม่ได้บอกว่า work for your salvation ให้คุณประพฤติเพื่อได้รับความรอด It says work out your salvation แต่ภาษาไทยแปลแบบนั้นซึ่งไม่ตรงกันกับความหมายที่ถูกต้องจากภาษาอังกฤษใช้คําว่าให้เราประพฤติออกมาจากความรอดที่ได้รับแล้ว work out your salvation ให้เราประพฤติจากความรอดที่เราได้รับแล้วออกมา amen amen now if you study the original language ถ้าคุณศึกษาจากภาษาดั้งเดิม this kind of language was used to say ภาษาตรงนี้เนี่ยถูกนําไปใช้ในการพูด in terms of digging out silver
from the silver mines การที่เขาเนี่ยจะไปขุดเงินจากเหมืองเงินที่ว่าเป็นเหมืองแบบนั้น How many of you know that you cannot dig out if it's not there มีใครรู้บ้างว่าถ้าเหมืองตรงนั้นไม่มีแร่เงินคุณขุดไม่ได้หรอก So it's the same language used in those days นั่นก็คือภาษาที่เขาใช้ในสมัยก่อน Digging out silver from the silver mines ก็คือไปขุดแร่เงินมาจากเหมืองเงิน So what it is saying is this ความหมายของตรงนี้ก็คือ We have salvation เรามีความรอดอยู่แล้ว Now live in such a way ตอนนี้ความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตภายนอกของเรา The power of salvation which you have ก็คือให้ออกมาจากพลังของความรอดที่คุณมีอยู่แล้วภายใน affects every area of your life ให้พลังของความรอดตรงนี้มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตภายนอกของคุณด้วย Amen In other words หรือในความหมายนึงก็คือ You are taking advantage of the salvation that is already in you คุณควรจะฉวยประโยชน์จากพลังของความรอดที่อยู่ภายในคุณด้วย Amen Amen You might ask but why does it say with fear and trembling คุณอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วทำไมตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นล่ะ It's an unfortunate translation มันอาจจะเป็นการแปลที่ไม่ได้ตรงกับความหมายจริงๆ That phrase simply means จริงๆความหมายตรงนี้หมายถึง You understand คุณเข้าใจละ The beauty the glory and the magnitude of this salvation ถึงความรอดที่ว่ามีพลังมีความงดงามขนาดไหน And you carry this salvation แล้วคุณก็มีความรอดนี้อยู่ภายในคุณ With great honorแล้วคุณให้เกียรติกับความรอดนี้อย่างสูงส่ง Amen Amen Let me give you an example เดี๋ยวผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟัง If I tell you ถ้าผมบอกคุณ Here's a piece of beautiful rock อันนี้นะมันเป็นก้อนหินก้อนนึงที่สวยงามมาก That I found near the river ผมเนี่ยหาเจอตรงที่แม่น้ำ Can you take this back home คุณเอาอันนี้กลับบ้านได้ไหมYou put in your pocket. คุณก็เอาใส่กระเป๋าไป Throw in the trunk of your car. หรือว่าอาจจะไปโยนไว้ด้านหลังรถ You know, you'll not be very careful. คุณก็อาจจะไม่ค่อยระมัดระวัง It's a rock. เพราะมันก็เป็นแค่ก้อนหิน Right. You'll not think too much about it. คุณก็คงจะไม่ได้คิดอะไรถึงมันเท่าไหร่ You will not carry with fear and trembling. คุณก็คงจะไม่ถือไว้ด้วยความแบบว่ากลัวว่ามันจะตกหรือหายไป Because you don't value it much. It's a rock.คุณก็คิดว่ามันก็แค่ก้อนหินนะไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่ถ้าผมบอกคุณ Here is a diamond ring อันนี้คือแหวนเพชร I want you to take this back home ผมอยากให้คุณเนี่ยเอาแหวนเพชรกลับบ้าน How many of you know your attitude will change มีใครรู้บ้างว่าทัศนคติคุณจะเปลี่ยนไปเลย You'll not throw it at the back of your trunk คุณก็คงจะไม่เอาแหวนเพชรไปโยนอยู่ใส่ไว้ท้ายรถ You put it in a nice container คุณก็จะไปหากล่องดีๆมาใส่ You know you'll make sure where to put it แล้วคุณก็ต้องแน่ใจดูว่าตรงไหนปลอดภัยเก็บดีๆ Cuz you know the value of it เพราะคุณรู้ว่ามันมีคุณค่าThat's what it's talking about. นี่แหละคือความหมายที่เขาพูดถึงความรอด You understand. คุณเข้าใจ The glory. ว่ามันมีสง่าราศี The beauty. มีความงดงาม The power. มีพลัง The magnitude of the salvation you have in Christ. คือมีผลประโยชน์มีสิ่งดีๆมากมายของความรอดที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ With that attitude. ด้วยทัศนคติตรงนี้ Take full advantage of it. คุณจึงดำเนินชีวิตในการฉวยประโยชน์จากความรอดนี้อย่างเต็มที่ And let the power of your salvation. แล้วก็ยอมที่จะให้พลังแห่งความรอดตรงนี้ Affect everything in your lifeผลกระทบกับทุกเรื่องในชีวิตคุณ Work out คำว่าดำเนินชีวิตออกมา Dig out หรือว่าขุดออกมา Use ใช้ออกมา What God has put in you ในสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณ Amen. Amen For it is God who works in you เพราะพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน God works in us พระเจ้าเป็นผู้ทำงานภายในเรา Both to will and to work for His good pleasureให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ความประพฤติชอบพระทัยของพระองค์ Amen. Amen. One Bible scholar puts it like this. มีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่า It also means ตรงนี้ยังหมายถึง Take your salvation to its fullest goal. เอาความรอดของคุณเนี่ยไปจนถึงเส้นชัยหรือเป้าหมายสุดท้าย We are saved. เราเนี่ยรอดละ But it doesn't stop there. แต่ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะ This salvation has a purpose ความรอดตรงนี้มีจุดประสงค์อยู่ Live in such a way ให้เราดำเนินชีวิตในลักษณะที่ That we carry out the purpose of our salvation to the ending line เราได้นำจุดประสงค์ของความรอดตรงนี้ไปจนถึงที่สุดเลย Amen. It's not working for your salvation. ไม่ใช่จะต้องประพฤติหรือกระทำเพื่อได้รับความรอด But living in the power of your salvation. แต่เป็นการดำเนินชีวิตด้วยพลังของความรอดที่คุณมีอยู่ภายใน Amen. Amen. So it's in us. ดังนั้นตรงนี้อยู่ในเราแล้ว And by the help of the Holy Spirit. และด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ We can work out what God has worked in. เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่พระเจ้าทำงานเสร็จแล้วและใส่ไว้ในเราออกมา It is like digging out silver from the silver mine.
mines. ก็เหมือนกันกับการที่เรากำลังขุดแร่เงินซึ่งอยู่ในเหมืองเงินนั้น Amen. Amen. Now that you're saved. ตอนนี้คุณรอดแล้ว You have become God's portal, God's gateway, God's doorway. คุณเองก็เป็นภาชนะเป็นประตูเป็นช่องทางเป็นลู่ทางให้กับพระเจ้า Through you. เพราะโดยผ่านทางคุณ God has a hugeopen door to work in this broken world พระเจ้าจะได้มีโอกาสอย่างมากมายที่จะทํางานเข้าไปในโลกที่มีแต่ความแตกสลาย Amen Amen No matter where you are at in life ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตก็ตาม You have been chosen คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้แล้ว Amen You have been chosen คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้แล้ว Ephesians 2:10 says ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ10ได้บอกว่า For we are his workmanship created in Christ JesusFor good works which God prepared beforehand that we should walk in them. เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ You know, one translation says. ฉบับการแปลในเล่มหนึ่งได้บอกว่า We are God's work of art. เราเป็นงานศิลปะชั้นยอดของพระเจ้า One translation says. และอีกฉบับหนึ่งได้บอกว่า You are God's masterpiece. คุณเนี่ยเป็นงานฝีมืออันสุดยอดของพระเจ้า Wow! Wow! Wow!โอ้โห If you're not wowed by the gospel, you don't know the gospel. ถ้าคุณไม่โอ้โหด้วยข่าวประเสริฐแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักข่าวประเสริฐจริงๆ Your born again spirit. วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณ Redeemed by the blood of Jesus. ได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซู Is God's masterpiece. นี่แหละคืองานฝีมือชั้นยอดเยี่ยมของพระเจ้า Is God's work of art. นี่คืองานศิลปะอันเลิศของพระเจ้า You are a walking, talking, divine art.แล้วคุณนั้นน่ะเป็นงานศิลปะของพระเจ้าที่พูดได้เดินได้ We were sinners เราเคยเป็นคนบาป Lost เราเคยหลงทาง In darkness in bondage to the dominion of darkness ชีวิตตกอยู่ในความมืดแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจมืดทั้งหมดด้วย But God saves us แต่พระเจ้าช่วยเราให้รอด Removes the sin nature from us ขจัดเอาธรรมชาติบาปออกไปจากเรา Makes us as righteous as Jesus is แล้วทำให้เราเป็นคนชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็น Fills us with his spiritเติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ Fills us with his blessings เติมเต็มเราด้วยพระพรมากมายของพระองค์ You are God's work of art ดังนั้นคุณเป็นงานศิลปะชั้นเลิศของพระเจ้า You're God's masterpiece คุณเป็นงานฝีมืออันสุดยอดของพระเจ้า Amen Amen You know wives don't look at your husband and say จริงเหรอ You know ภรรยา He is a masterpiece หันมองสามีแล้วอย่าบอกว่าจริงเหรอต้องบอกว่าเป็นงานฝีมืออันยอดเยี่ยมของพระเจ้า Saved by the blood of Jesus แล้วได้รับความรอดโดยพระโลหิตพระเยซู Amen Amen So look beyond his snoring เราจะต้องอย่าไปมองตรงที่เขากรน And look to the born again spirit within him มองลึกเข้าไปในวิญญาณที่บังเกิดใหม่Amen. Amen. We are a snoring powerhouse. Praise God. เราเป็นเสียงกรนที่มีพลังอำนาจมาก We are God's masterpiece. เราเป็นงานฝีมืออันเลิศของพระเจ้า You know, sometimes my wife complains, "You snore too loud." I said, "No, I've never heard it." บางครั้งภรรยาผมก็บ่นว่ากรนดังมากเลยผมบอกไม่จริงผมไม่เคยได้ยิน I don't snore. I never heard myself. ผมไม่เคยกรนไม่เคยได้ยินตัวเองกรนเลยThere's some mornings I wake up with bruises over my body. บางทีตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายมีรอยฟกช้ำดำเขียว Pretty sure she kicked me. สงสัยต้องถูกเตะแน่เลยเมื่อคืนนี้ We are God's masterpiece. Notice. เราทุกคนนั้นอ่ะเป็นงานศิลปะอันยอดเยี่ยมของพระเจ้า Created in Christ Jesus for notice for.ได้ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อเห็นไหมครับเพื่อ It doesn't end with salvation มันไม่ได้หมายความว่าจะจบอยู่ที่ความรอดนะ There is a purpose ยังมีจุดประสงค์ต่อไป For good works เพื่อประกอบการดี There are things God wants to release and do through us มันมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำอยากจะปลดปล่อยผ่านเราออกไป For some of you สำหรับบางคน It may be to release one of the most important business in the world that blesses peopleอาจจะเป็นการปลดปล่อยธุรกิจที่มันสุดยอดของโลกนี้และเป็นพระพรให้ผู้คนมากมายได้ For some of you ส
ำหรับบางคน It may be to begin one of the most powerful missions organization อาจจะเป็นเรื่องของการก่อตั้งพันธกิจรับใช้ที่มันสุดยอดขึ้นมา For some of you สำหรับบางคน It may be starting one of the best noodle shop and when they eat noodles they get saved right there you know อาจจะเป็นการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้รับความรอด It is so good they eat it they start speaking in tongues you know คือมันดีมากกินไปเนี่ยภาษาแปลกๆออกมาเลยอ่ะ And I'm telling you ผมอยากจะบอกคุณว่า when the plane is going down even the Baptist pray in tongues I tell you that เวลาที่เครื่องบินกำลังจะตกนะครับแม้แต่แบปติสต์ยังอธิษฐานภาษาแปลกๆเลย Whatever I'm not just talking about you know being a pastor ผมไม่ได้พูดถึงการต้องมาเป็นศิษยาภิบาล you know being a missionary หรือเป็น missionary it may be to produce things through you อาจจะเป็นแค่พระเจ้าอยากจะสร้างหรือผลิตอะไรบางอย่างขึ้นมาในโลกผ่านคุณ that becomes a blessing แล้วสิ่งนี้จะเป็นพระพรให้กับโลกของเรา and through that แล้วผ่านทั้งสิ่งนี้ you have an opportunity to introduce people to God คุณจะได้มีโอกาสในการแนะนำให้ผู้คนรู้จักพระเจ้าThat's what I'm talking about. นี่แหละคือจุดประสงค์ที่ผมพูดถึง For good works, เพื่อประกอบการดี which God notice prepared beforehand. ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้า Isn't it comforting to know? คุณว่ามันสบายใจไหมที่ได้รู้ that God has prepared. ว่าพระเจ้าเตรียมไว้ให้ล่วงหน้า Amen. Amen. You're not a surprise. คุณไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใจสำหรับพระเจ้า God has prepared for you beforehand. พระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่อยากจะให้คุณทำเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว It is ready right now. และเป็นสิ่งที่ทุกอย่างได้รับการจัดเตรียมแล้ว And He wants us to step into that purpose. ตอนนี้สิ่งที่พระองค์อยากได้จากเราก็คือก้าวเข้าไปอยู่ในจุดประสงค์นั้น Sometimes บางครั้ง It's just a matter of laying down your own plans and stepping in มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องทิ้งแผนการตัวเองแล้วตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่แผนการพระเจ้า Step in first ก้าวเข้าไปก่อน And God will teach you แล้วที่เหลือพระเจ้าจะค่อยๆสอน Step in ก้าวเข้าไปก่อน Amen You may have heard this many times คุณอาจจะได้ยินตรงนี้บ่อยๆ If you want to walk on water jump out of the boat ถ้าคุณอยากจะเดินบนน้ำได้ก่อนอื่นต้องกระโดดออกมาจากเรือ Right or not ถูกไหม And you know if you stay in the boat that sinking is not good idea you know แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่บนเรือตลอดเนี่ยSo God wants us to step in. อยู่บนเรือมันอาจจะจมก็ได้นะมันก็อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีพระเจ้าต้องการให้คุณก้าวเข้ามา That He has prepared beforehand. ก้าวเข้ามาอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว Even before you're born. ก่อนที่คุณจะเกิดด้วยซ้ำ Even before you had a face and a name. What? Even before you had a face and a name.Face. Face and a name. ก่อนที่คุณจะมีชื่อมีหน้าตา You saw a glimpse of our marriage right there. เห็นไหมชีวิตคู่มันตรงนี้แหละมันพูดกันไม่เข้าใจเนี่ย It's called communication breakdown. มันก็ต้องอดทนกันหน่อยต้องพูดหลายรอบไงกว่าจะเข้าใจ She tells me something.บางทีเนี่ยเธอก็บอกอะไรบางอย่างกับผม And then she asked me did you do it แล้วเธอก็ถามผมว่าทำหรือยัง And I said no you didn't tell me ผมบอกว่าไม่ก็ไม่ได้บอกให้ทำนี่ I'm telling you ผมบอกคุณเลยby the grace of God โดยพระคุณของพระเจ้า We step into what God has prepared beforehand เราต้องตัดสินใจก้าวเข้าไปอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราล่วงหน้าก่อน Amen. Amen I'll read this to you in the amplified and we'll finish for today เดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้ให้คุณฟังจากฉบับขยายความแล้วเราก็จะจบสำหรับวันนี้นะครับ For we are God's own handiwork เพราะเราเนี่ยเป็นงานฝีมือของพระเจ้า Did you knowคุณรู้ไหม You're born again spirit วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณ is handmade by God คือพระเจ้าทำด้วยมือเลยนะ God himself saved you คือพระเจ้าเองเลยที่เป็นผู้ช่วยคุณให้รอด Amen Amen and gave you new life และพระองค์ให้ชีวิตใหม่กับคุณเอง You're God's handiwork คุณจึงเป็นงานฝีมือของพระเจ้า Recreated in Christ Jesus ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์ that we may do those good works which God planned beforehand เพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราล่วงหน้า Taking paths which he preparedAhead of time. แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่พระองค์กำหนดไว้ให้กับเราแล้ว You're not lost. คุณจะได้ไม่หลงทางไง You have a path. คุณมีเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ Amen. Amen. You have a path. คุณมีเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ Which He prepared ahead of time. ซึ่งพระองค์เนี่ยเตรียมไว้ให้คุณล่วงหน้าแล้ว That we should walk in them.เพื่อที่เราจะได้ดำเนินในสิ่งนั้น Living the good life. และได้มีชีวิตที่ดี
which he prearranged and made ready for us to live ซึ่งพระองค์ได้กำหนดและสร้างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วสำหรับชีวิตที่ดีนั้น Walking in God's purpose ดำเนินชีวิตในจุดประสงค์ของพระเจ้า is the essence of the good life มันคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นชีวิตที่ดีดีเกิดขึ้นAmen. Amen. Let me remind you again. ผมก็อยากที่จะย้ำกับเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง It's not the amount of stuff you have that makes good life. ชีวิตที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้วัดจากการที่คุณต้องมีวัตถุสิ่งของมากๆ Nope. ไม่ใช่ It's not. ไม่ใช่ We need to be free from that deception. เราจำเป็นต้องเป็นอิสระจากการถูกหลอกในเรื่องนี้ก่อน That more stuff is going to make a good life ที่คิดว่าการมีทรัพย์สมบัติเยอะๆจะทำให้ชีวิตดี Not true ไม่จริงเสมอไป I'm not saying we should not enjoy things แต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรจะมีข้าวของอะไรกันเลย But if you live with that mindset แต่ผมแค่บอกว่าถ้าคุณดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อแบบนั้น More things means good life ว่าการมีทรัพย์สินเยอะๆจะเป็นชีวิตที่ดี Then we are deceived แสดงว่าเราถูกหลอก Good life ชีวิตที่ดีเนี่ย is walking in a purpose of God คือการดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้า Amen Amen It's walking in a purpose of God มันคือการดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้า My wife and I we have tried some very great food in different places ผมกับภรรยาเราก็ได้รับประทานอาหารแบบอร่อยๆในหลายๆสถานที่ It's really good ก็เป็นอาหารที่อร่อยBut it lasts only 5 minutes. แต่มันก็อยู่ได้แค่5นาที Then later on you realize. และหลังจากนั้นคุณก็รู้ It's still only food. มันก็เป็นแค่อาหารนั่นแหละ No big deal. มันก็ไม่ได้ว่าสลักสำคัญอะไรมากมาย Sticky rice and pork. ข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ย Plus fine dining.แล้วก็อาหารแบบ fine dining หรูหรา Makes us full in the same way. ยังไงมันก็กินอิ่มเหมือนกันNow, if you like fine dining, แต่ถ้าชอบแบบ fine dining หรูหราหน่อย enjoy. ก็เอาที่สบายใจ Fine dining makes me very uncomfortable. แต่ว่าไปกิน fine dining แบบนั้นมันอึดอัดกินไม่สะดวก I don't know how to eat like this. มันกินแบบนี้มันไม่สะดวกใจ I don't like to cut things like this. คือจะแบบจะตัดอะไรนิดๆกินก็ต้องคำเล็กๆ I like like this. ต้องกินแบบนี้อร่อยกว่าแบบเนี่ยมันอร่อยได้รสชาติกว่า Yeah. And she does that. You should see her eating durian. I'm telling you. คุณน่าจะได้เห็นเธอกินทุเรียน You know she looks more beautiful eating durian. I'm telling you. สองไม้สองมือมันแบบโอ้โหมันสวยงามจริงๆ It's only stuff.คือมันก็เป็นแค่ข้าวของแหละ Don't put too much value in it อย่าไปให้คุณค่าความสำคัญกับมันมากเกินไป Amen Amen Walk in the purpose of God เลือกที่จะดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าดีกว่า That's the good life และนั่นแหละคือชีวิตที่ดี Amen Amen You have a purpose church อย่าลืมนะครับคุณมีจุดประสงค์ในชีวิต Amen Amen Let's walk it out ให้ดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์นั้นดีกว่า Let's all stand our feet together ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ And do not be distracted และในช่วงเวลานี้อยากจะให้เรายังจดจ่ออยู่ที่การนมัสการพระเจ้า But just close your eyes ตอนนี้ให้เราหลับตาลงนะครับ And think about this และอยากจะให้เราได้คิดถึงสิ่งนี้ What is my value system now ระบบคุณค่าของชีวิตฉันคืออะไรหรอ Am I valuing what God says ฉันเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าพูดไหม Or does my value system come from the worldหรือว่าระบบคุณค่าของฉันมาจากโลกนี้ Have I lost my priorities ฉันสูญเสียการจัดความสำคัญที่ถูกต้องไปหรือเปล่า You know these are not condemning questions ตรงนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่อยากจะต่อว่าใคร But these are questions to help us put on the right path แต่เป็นคำถามที่จะเตือนสติเราแล้วช่วยให้เรานั้นเลือกเดินในทางที่ถูกต้อง And realize แล้วเราจะได้รู้ That you've been createdว่าคุณถูกสร้างขึ้นมา You've been saved คุณได้รับความรอด For a greater purpose of God เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Father this is my prayer today พระบิดานี่คือคำอธิษฐานของลูกในวันนี้ Each and every person in every campus ในทุกๆแคมปัสและแต่ละคน Will discover your purpose for their lives เขาจะได้ค้นพบกับจุดประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเขา And walk in what you have prepared for them แล้วเขาจะดำเนินชีวิตในสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ล่วงหน้า And I pray in the name of Jesus และผมขออธิษฐานในพระนามพระเยซู That confusion will not rule their lives ที่ความสับสนนั้นมันจะไม่หลงเหลืออยู่ในจิตใจของเขา But your word will be their guiding light แต่ถ้อยคำของพระองค์จะเป็นเครื่องนำทางชีวิตเขา We thank you Father
เราขอบคุณพระบิดา For the glorious purpose you have for our lives สำหรับจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้กับชีวิตของเรา That our lives have meaning ที่ชีวิตของเรานั้นมีความหมายมาก That our lives matter ชีวิตของเรามีความสำคัญ Not only to us ไม่ใช่เฉพาะกับเราเท่านั้น But it matters to your plan แต่สำคัญต่อแผนการของพระองค์เหลือเกิน We thank you Father พระบิดาเราขอบคุณ For a week of fruitfulness สำหรับอาทิตย์แห่งการเกิดผล That everything we do และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ Will prosper ก็จะเจริญรุ่งเรือง Thank you for your wisdom ขอบคุณสำหรับสติปัญญาของพระองค์ Thank you for your strength ขอบคุณสำหรับความเข้มแข็งของพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู The church said amen ให้คริสตจักรบอกว่าเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะครับ